สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพี่ครับผมวันนี้อยู่ในแปลงฝรั่งที่ปลูกในเข่งเนาะพอดีมีคำถามจากพี่ว่าปลูกฝรั่งเนี่ยถ้าปลูกในเข่งหรือปลูกในวงบ่อเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันมาอยู่ในนี้พอดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพี่ด้วยจริงๆเคยทำคลิปสั้นมาแล้วเนาะแต่มันเล่าไม่จุใจอันนี้เดี๋ยวทำคลิปยาวอธิบายเลยแล้วกันว่าทำไมแบบไหนดีกว่ากันเข้าเรื่องเลยเนาะคือจากประสบการณ์ตรงนะไม่ได้ว่าไปอะไรใครมาคือเราทดลองทั้งวงบ่อแล้วก็แบบเข่งเนี่ยเราจะใช้เข่งเบอร์3ขึ้นไปเนาะจริงๆมันใช้เล็กกว่านี้ก็ได้แต่เล็กกว่านี้มันก็จะอยู่ได้ไม่นานต้องเติมปุ๋ยบ่อยเพราะว่าดินเนี่ยมันมีความเขาเรียกอะไรวัสดุในการอุ้มน้ำอุ้มธาตุอาหารมันน้อยก็เลยต้องเติมปุ๋ยบ่อยหน่อยส่วนวงบ่อเนี่ยวงบ่อที่สวนเราจะใช้ขนาด80เซนอันนี้แบบละเอียดเลยเผื่อพี่ๆถามอีกว่าใช้วงบ่อขนาดเท่าไหร่ใช้เข่งเบอร์อะไรผมบอกก็80เซนเข่งเบอร์3เนาะเล็กกว่านี้ก็ได้ก็ดูตามความเหมาะสมอันนี้เป็นเฟิร์นหงมี่เนาะฝั่งนี้เป็นหงจ้วนสืออ่ะให้ดูต้นก่อนแม่แล้วรูปมันสวยด้วยนะเนี่ยหน่อยจะได้กินละคือต้องบอกก่อนว่าทั้ง2อย่างเนี่ยประโยชน์จริงๆในการปลูกใส่ตะเข่งหรือวงบ่อเนี่ยคือถ้าอย่างใส่ตะเข่งเนี่ยเราไว้สำหรับเคลื่อนย้ายจริงๆแปลงนี้ต้องทำพันไว้เผื่อจำหน่ายแล้วก็ห่อผลไปด้วยเลยส่วนในวงบ่อเนี่ยเราใช้ปลูกต้นแม่พันธุ์ในพื้นที่ที่มันต่ำตัววงบ่อเนี่ยจะใช้สำหรับพื้นที่ต่ำแล้วเวลาหน้าฝนน่ะน้ำมันขังอะไรพวกนี้ต้องก็จะเป็นวงบ่อซะส่วนใหญ่แต่ส่วนอันเนี้ยเป็นเข่งเนี่ยที่ลองปลูกมานะเป็นเข่งโตไวกว่าวงบ่อโตช้ากว่าแล้วที่จะสังเกตนะแล้วก็ให้สุกลองล้างรากต้นดูคือในเข่งเนี่ยรากมันออกดีรากมันออกแผ่มากกว่าถ้าเป็นวงบ่อใช่ป่ะวงบ่อมันไม่ได้มีรูระบายอากาศอย่างเงี้ยต้นไม้เนี่ยรากพืชเนี่ยมันต้องการทั้งอากาศทั้งความชื้นแล้วก็ไม่ชอบแสงคือถ้าเป็นวงบ่อใช่ไหมวงบ่อไม่มีรูพอรากมันเดินมาชนขอบวงบ่อที่เป็นปูนพอมันไม่เจอแสงอากาศน้อยมันก็จะมุดลงดินแต่แล้วมันก็จะไปขดอยู่ข้างล่างแต่กลับกันถ้าเป็นตะเข่งแบบนี้นะถ้าเป็นตะเข่งรากมันเดินออกจากเซ็นเตอร์ออกมานะพอชนปลายเข่งปุ๊บมันมีรูพอชนปลายเข่งปุ๊บมันเจอแสงมันเจอความร้อนมันหยุดปลายอยู่แค่นั้นแล้วมันจะแตกรากใหม่จากตรงกลางออกมาทำให้รากเขากระจายเต็มตะเข่งในช่วงแรกเนี่ยโตไวกว่าบ่อวงบ่อเยอะจริงๆนะโตไวกว่าลงดินด้วยซ้ำในช่วงแรกแต่4 เดือนเนี่ย4 เดือนต้นท่วมหัวแล้วห่อแล้วด้วยอ่านให้ดูเนี่ย4เดือนต้นขนาดเนี้ยมายกไปได้เลย1,000มายกที่นี่เลยติดรูปไปแล้วด้วยมีฝนหงมี่หงจ้วนสือแล้วก็มีลูกพร้อมกินด้วยมายกไปได้เลยต้นละ1,000นะถ้าให้ส่งนะค่าส่งแพงมันหนักคู่หนึ่งค่าส่ง1,700ค่าต้นต่างหากใครรับได้ราคานี้ทักมาเดี๋ยวไปส่งให้เดี๋ยวยกไปส่งให้ไปรษณีย์นะไปรษณีย์ไทยนะส่งลูกกงไปค่าส่ง2ต้น 1,700 ทั่วประเทศแต่ไอ้2ต้น 1,700 เนี่ยพี่ต้องไปรับที่ไปรษณีย์แถวบ้านด้วยนะเขาไม่ได้ส่งถึงบ้านเลือกได้ให้ไปส่งไปรษณีย์สาขาไหนแต่พี่จะได้ไซส์เนี้ยไซส์ที่แบบพี่จะไปตอนกิ่งหรือจะไปลงปลูกหรือจะห่อผลเลยผมเลือกต้นที่ต้องเลือกต้นที่ติดผลมาแล้วนะนี่เอ้ยอันนี้หงจ้วนด้วยเนี่ยแหมเก็บไม่ทันลูกเยอะเก็บไม่ทันเลยสีกำลังออกมาข้างนอกเนี่ยลูกเยอะแยะเลยเทมากูจะเทสดิกูก็เพิ่งกินไปเมื่อกี้ท้องกูจะแตกอยู่แล้ว จริงๆแล้วอ่ะถ้าให้เทียบนะเข่งเนี่ยไวสุดเลยแต่มันข้อเสียของมันก็คือมันจะถูกจำกัดด้วยขนาดแล้วก็เวลาให้น้ำถ้าหน้าฝนจะเจอปัญหาอย่างนี้ให้ดูเลยให้ดูปัญหาด้วยเนี่ยด้วยความที่มันเล็กแล้วมันอุ้มปุ๋ยได้ไม่ดีพอเจอฝนตกหนักๆติดๆต่อกันนะมันช้ามันช้าล้างปุ๋ยมันก็ไหลออกไปหมดตอนนี้เราก็เลยต้องมาเติมปุ๋ยเนี่ยมันมีบางโซนที่เหลืองบางโซนที่โดนน้ำเยอะๆเนี่ยแต่ก็ใส่ปุ๋ยแป๊บเดียวโอ้โหมันกินมันสนใจกันเลยเว้ยมันแดงแป๊ดเลยผมจ้วนเป็นไงรสชาติหวานเจี๊ยบด้วยแม่หน้าม้าจริงๆหวานเจี๊ยบบุญสุขครับเนี่ยเป็นคนดูแลฝรั่งทั้งถ้ารวมข้างหน้านี่ 4,000 ต้นอยู่ครับเนี่ย 3,000 กว่า 2,000 แล้วเออเฉพาะในเข่งก็ 2,000 แล้วนะจะไม่อร่อยยังไงก็ไม่รู้
นี่เอาจริงๆนะดินน้อยมากนะมันเป็นมะพร้าวสับแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นวัสดุฟื้นฟูดินสุดแห้งแต่เนี่ยแหละข้อเสียของมันก็คือด้วยความที่มันเล็กแล้วรูมันเยอะ เวลาน้ำมันฝนมันตกเหลือเราให้น้ำเยอะอย่างเงี้ยปุ๋ยมันละลายออกไปไวข้อเสียอย่างเดียวเลยแต่เรื่องการเจริญเติบโตเนี่ยไม่ต้องสืบอ่ะเนี่ยดูขนาดต้นนู่นนี่ไปนี่แล้วเนี่ยปกติหงเจิ้นสือกิ่งตอนเราขายส่งออนไลน์อยู่250แล้วพี่เอาไซส์นี้ไปเนี่ยฮาร์ดมอนยืมเทียบ 1,300 เนี่ยหงเจิ้นสือ 1,300 มายกไปเลยถ้าไม่ยกก็2ต้นค่าส่ง 1,700 2ต้น 1,700 ค่าต้นอีก 2,600 เป็นเท่าไหร่ 1,300 กับ 2,600 4,300ไงเป๊ะๆ 4,300 ได้ไซส์ขนาดเนี้ยแล้วกลับบ้านไปได้กินเลยเดี๋ยวเลือกต้นที่ติดลูกไปด้วยนะนี่เลี้ยงมาให้จนแบบรอดแน่นอน 100% แล้วดูนะได้ฝรั่งที่เป็น PIM ไปอ่ะเห็นไหมยอดมันพร้อมจะแตกทุกเนี่ยแตกปุ๊บแล้วแตกซ้อนแตกแตกซ้อนแตกข้างบนยังแตกอีกครับแล้วก็ยังไม่หยุดแก่เลยนะคือตอนนี้มันท่วมหัวมัน2เมตรกว่าถ้ารวบตรงๆนี่3เมตรแล้วมั้งเนี่ยนะเดี๋ยวจะเปิดให้เข้าชมหรือใครผ่านมานะท่าม่วงกาญจนบุรีก่อนเปิดจำหน่ายแล้วตอนนี้ก่อนถึงวัดวังขนายแวะมาได้เลยมาเลือกไปได้เลยหงจ้วน1,300ที่เหลือต้นละ1,000ยกไปเลยแถมปุ๋ยให้ด้วยใช้ได้ปีงอ่ะ3กิโลเดี๋ยวจะปุ๋ยมีจังหวะมีอยู่นะถ้าตอนนี้ปุ๋ยขาดตอนนี้ทำไม่ทันทำวัสดุฟื้นฟูดินไม่ทันเดี๋ยวแถมปุ๋ยไปให้ด้วยนี่ต้องมาซอยออกดูความดกนะนี่หงจ้วนแล้วก็เนี่ยสีสะเกดปลูกที่หลังนะสีสะเกดกี่เดือนเนี่ยประมาณ2 เดือนกว่าใหญ่กว่าโรงแปลงบ้านที่บ้านอีกมาพร้อมกันเนี่ยรุ่นเดียวกันที่บ้านแน่นแต่เนี่ยสีเกตมารับหน้าแปลง 6,000 ยกไปเลยเอาเยอะมีแต่เหลือเท่านี้นะยิ่งมีพี่ถามหาอยู่เยอะไอ้ต้นเล็กอะต้องขายอยู่800ลงราคาเลยอยากแบนไปคลิปเนี้ยตัดเสียบได้เลยใช่ซื้อไปแล้วเนี่ยตัดเสียบได้กี่ต้นนึกเอา นึกเอา นี่เดือนอะไรพฤษภาเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้นะอันเนี้ยเหลืออยู่แค่นี้นะจนสุดมิถุนา 5,000 มายกไปเลยนี่ขายของซะเลยเนี่ยแค่เอาไปเสียบต่อนี่ก็ได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วยอดเนี่ยนี่นะถูกต้องเปลี่ยนไม้พี่แล้วล่ะมันยาวเลยไม้แล้วงอนแล้วดูแตงโมดูแตงโมอืดแล้วก็ปลูกที่หลังเขาด้วยแตงโมนี่มาทำรุ่นหลังเพราะเราไล่จากล็อกนู้นมาแต่ในเข่งอะแม่งโตไวจริงไม่เราต้นใหญ่แต่ที่เหลืองมันก็เหลืองไม่เยอะนะต่างหากที่ต้นใหญ่กว่าเขานะใช่แตงโมเนี่ยเป็นฝรั่งไส้แดงที่ทนถึกทนโตไวดูสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เคยเห็นแตงโมใบริ้วอย่างเงี้ยป่ะนี่ห่อไม่ไหวแล้วไม่ใช่อะไรมีคนห่อเปิดจำหน่ายแล้วครับโหต้นนี้นี่น่าจะดูยอดดิไม่รู้อะไรเกินคุณในตัวเต้นเกินมันเนี่ยจริงๆสูงใส่อะไรไปเนี่ยอันนี้ในตัวเต้นเกินแน่นอนเลยเสาเนี้ยในตัวเต้นเกินแถวเนี้ยมันเลื้อยเห็นป่ะเนี่ยแล้วมันอ่อนจนแบบเนี่ยมันมีเขียวเข้มแค่ตรงนี้เองอ่ะเออมันเอารากไปไว้ตรงไหนวะคืออย่างนี้รากมันสัมพันธ์กับยอดกับกิ่งด้วยคือมันจะดับตัวเองพอมันแตกรากปุ๊บมันก็จะแทงยอด1ต่อ1เลยนะยอดที่เป็นไอ้รากที่เป็นรากหลักอ่ะนั้นต้นในมะเขือเนี่ยโหแล้วดูมันจะไม่ใช่ใบมะเออมันเออแต่สวยว่ะแค่จะเป็นเครือไปแล้วนะแต่อาจารย์บอกว่ามีสิทธิ์กายเหมือนกันนะเห็นอาจารย์บอกว่ามันเพราะอาจารย์ห้ามพูดเดี๋ยวก่อนลืมไม่ได้ตัดอันเนี้ยเป็นริ้วแล้วแบบเออใบมันสวยว่ะไม่เคยเห็นแตงโมทรงนี้เหมือนกันที่บ้านเรามีอยู่ข้างหน้าแต่มันไม่เป็นริ้วสวยขนาดเนี้ยมันมีแถบนี้ยาวเลยอืมใบมันจะแปลกอะไรอย่างสวยจริงคู่ใบมันจะเสมอกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยเปื่อยเลยโอเคครับก็มาสรุปให้ฟังกันเนาะ
การปลูกในเข่งกับปลูกในวงบ่อปลูกในเข่งโตไวกว่าเคลื่อนย้ายได้แต่เปลืองปุ๋ยหน่อยให้ปุ๋ยบ่อยหน่อยเพราะว่าเขาเล็กกว่าแล้วก็รูเขาเยอะน้ำต้องขยันตัดแต่งแล้วก็ขยันให้ปุ๋ยหน่อยแต่ถ้าในวงบ่อเนี่ยใช้ในกรณีที่โซนไหนมันน้ำท่วมขังบ่อเนี่ยปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะตรงก้นมันนะแต่ต้องมันไม่ได้ปิดแล้วก็บ่อเนี่ยไว้ใช้สำหรับหนีน้ำท่วมแต่ก็คอนโทรลปุ๋ยได้เหมือนกันแต่ปุ๋ยจะสูญเสียน้อยกว่าแบบเข่งเพราะว่ามันไม่มีรูโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะใครสนใจต้นพันธุ์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทักแชทมาได้เนาะหรือแอดไลน์มาก็ได้เนี่ยเนาะแปลงที่วังขนายท่าม่วงกาญจนบุรีเปิดจำหน่ายแล้วนะครับใครผ่านมาเข้ามาดูได้เลยเลือกได้ทุกต้นหรือใครจะให้ส่งก็ราคาตามที่แจ้งไปเบื้องต้นเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ